มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนเบสเปิดใจเผยเป็นเพื่อนกับแฟนเก่าไม่ได้เลิกคือเลิกคำว่าเพื่อนก็ให้ไม่ได้หลายคนคงรู้จักกันดีนะคะสำหรับนางเอกแล้วก็ยูทูบเบอร์ที่มีชื่อเสียงระดับต้นๆของวงการบันเทิงเบสคำสิงสาวโสดป้ายแดงที่เพิ่งจะประกาศเลิกรากับแฟนหนุ่มตรงๆไปเมื่อไม่นานมานี้ค่ะและตอนนี้ก็ได้ใช้ชีวิตสไตล์สาวโสดแฮปปี้สุดๆสวยแซ่บเวอร์ค่ะล่าสุดนะคะเบสคำสิงโดนสื่อถามว่ากลับไปเป็นเพื่อนกับแฟนเก่าได้ไหมซึ่งเบสเองตอบว่าอ๋อไม่ค่ะไม่เป็นเพื่อนค่ะแต่เจอกันตามงานเดินผ่านก็ทักกันได้หนูสวัสดีได้แต่ไม่มีกลับค่ะ10ปีก็ไม่ค่ะหนูเป็นคนที่ชัดเจนจริงๆหนูไม่เป็นเพื่อนกับแฟนเก่าค่ะเบสเปิดใจนะคะเผยเป็นเพื่อนกับแฟนเก่าไม่ได้จริงๆความสัมพันธ์มันจบลงแล้วคำว่าเพื่อนก็ไม่สามารถให้ได้บรรดาแฟนคลับหลายๆคนต่างก็ส่งกำลังใจรัวๆให้กับเบสอย่างล้นหลามเลยค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากมุมข่าวค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ